ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดศุลกากรจับโคเคนนำเข้าประเทศ 15.5 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 46.5 ล้านบาทนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนายพงเทพบัวทรัพย์รองอธิบดีกรมศุลกากรนายพันทองลอยกุลนันท์รองอธิบดีกรมศุลกากรนายถวันรอดจิตผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปรามกรมศุลกากรนายกิติพงศ์กิติขจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพันตำรวจเอกมิลินเพียรช่างผู้กำกับการ3บก.ท.ท.1พันตำรวจเอกจิรวัฒน์เปี่ยมปิ่นเศษผู้กำกับสภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพันตำรวจเอกอดิษฐ์เจริญสวัสดิ์รองผู้บังคับการปศ3บช.ปศ.นาวาเอกธนวิทย์ธีรชาติธรรมรงค์ผอ.กอง12สปค.สรพ.และนางสาวจารวีผู้ทองสำนักงานปปส.ร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดประเภทโคเคนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยนำเข้าจากประเทศบราซิลเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565รวม2คดีจำนวน 15.5 กิโลกรัมรวมสิ่งห่อหุ้มมูลค่าประมาณ 46.5 ล้านบาทซึ่งเราจะมีเครื่องมือคือรามันอีกตัวหนึ่งแล้วที่จะมาเทสครับเจ้าหน้าที่จะมาเทสให้ดูพอเข้าปุ๊บมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้ขึ้นครับผ่านตัวไว้เลยครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาร์กไว้แล้วแล้วก็จะขอเปิดขอเปิดกระเป๋าชมให้ดูทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดThank you.